ทึกไทยเบฟหน้านี้คือบันทึกแห่งแรงบันดาลใจจากช้างแชมเปี้ยนส์ครับ FC บาร์เซโลนาเอเชียทัวร์2013เมื่อวันที่19เมษายนที่ผ่านมาบริษัทไทยเบฟเวอเรจมาร์เก็ตติ้งจำกัดในนามของเครื่องดื่มตราช้างจับมือกับพันธมิตรทั้งทางภาครัฐและเอกชนเปิดตัวงานแถลงข่าวอย่างยิ่งใหญ่ช้างแชมเปี้ยนส์คัพ FC บาร์เซโลนาเอเชียทัวร์2013ที่สนามราชมังคลากีฬาสถานหัวหมากสำหรับประสบการณ์สุดพิเศษครั้งนี้นะครับทางเครื่องดื่มตราช้างนะครับก็ต้องการมอบความสุขให้กับแฟนฟุตบอลชาวไทยนะครับรวมถึงคนไทยทั่วประเทศนะครับในการนำทีมสโมสรระดับโลกนะครับสุดยอดทีมของโลกนะครับทีมฟุตบอลบาร์เซโลนาเนี่ยครับมาเมืองไทยนะครับในวันที่7สิงหาคมนี้นะครับซึ่งการมาเยือนไทยครั้งนี้ FC บาร์เซโลนาสโมสรยักษ์ใหญ่จากสเปนได้ขนนักเตะชุดใหญ่นำทัพโดยลีโอเนลเมสซี่อันเดรสอินิเอสตาดาวิดบิยาเป็นต้นคนไทยจะได้สัมผัสบรรยากาศนั้นแหละที่ผมได้ไปสัมผัสมาที่สเปนแต่วันนี้คืออยู่ที่เมืองไทยเลยแล้วแบบนักเตะก็คือจากการยืนยันของทางช้างก็คือนักเตะระดับซูเปอร์สตาร์ไม่ใช่แค่เมสซี่คนเดียวแต่ก็คือแบบชาบี้อินิเอสตาทุกคนมาหมดนั่นคือแบบโอกาสที่พิเศษจริงอาจจะเป็นครั้งเดียวในชีวิตของเราแล้วก็ได้ที่ว่าจะได้เห็นนักเตะระดับโลกอย่างนี้มาเตะกับนักฟุตบอลทีมชาติไทยในประเทศไทยครับฟุตบอลนัดประวัติศาสตร์ระหว่างช้างแชมเปี้ยนส์คัพ FC บาร์เซโลนาซึ่งจะมีขึ้นณสนามราชมังคลากีฬาสถานหัวหมากในวันพุธที่7สิงหาคม2556ไทยเบฟขอบันทึกช้างแชมเปี้ยนส์คัพ FC บาร์เซโลนาเอเชียทัวร์2013เพื่อส่งต่อแรงบันดาลใจสู่สังคมไทยบริษัทไทยเบฟเวอเรจจำกัดมหาชน